ช่วง Ladies Lifeก็จริงๆตอนนี้นะคะแนวการออกกำลังกายมันก็มีหลากหลายรูปแบบคืออย่างที่ตัวเบลโดยที่ตัวเบลชอบเองคือเบลชอบพิลาทิสแล้วก็อย่างที่ได้เล่าให้ฟังว่าเราไปเทรนเป็นครูสอนพิลาทิสมาแล้วเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าพิลาทิสมันเป็นการที่แบบทำให้เรากระชับกล้ามเนื้อมัดเล็กๆข้างในอะไรอย่างเงี้ยที่เราแบบเหมือนกับว่าไม่ได้รู้สึกว่ามันได้ใช้มันมาก่อนแล้วก็ทำให้เราแบบเหมือนกับสนุกกับการออกกำลังกายมากขึ้นทีนี้เบลก็เอามาปรับใช้ในการสอนคือตอนนี้ก็อาจจะสาวๆอาจจะฮิตในการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอก็อย่างตอนนี้ที่ฮิตทีฟ5อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ของเบลก็จะเอาท่าพิลาทิสเนี่ยมาทำให้เป็นคาร์ดิโอก็คือเหมือนกับว่าเราก็เอาท่าพิลาทิสมาทำให้มันต่อเนื่องเป็นซีรีส์เวลาออกกำลังกายมันก็จะเหนื่อยจะมีเหงื่ออะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นท่านะคะเริ่มจากการสควอทนะคะสควอทก็คือการย่อนะคะเราจะทำสควอทซ้ายขวาปกติเราทำอยู่กับที่ใช่ไหมคะเหมือนหย่อนก้นนั่งเก้าอี้สังเกตว่าให้ขานะคะตรงกับสะโพกนะคะแล้วก็ให้เข่าไม่เลยปลายเท้านะคะน้ำหนักจะได้ไม่ลงที่เข่านะคะเพราะฉะนั้นเราก็ทำอย่างนี้ค่ะข้างละ10ทีนะคะเป็นพิลาทิสคาร์ดิโอนะแล้วก็ทำพอทำครบข้างละ10ทีปุ๊บเราก็มีโอค้างไว้แล้วเรานับจากนั้นเราก็เปลี่ยนเป็นขาเดียวนะคะในการสควอทคือเวลาที่เราทำท่านี้เราจะย่อลงเหมือนถอนสายบัวแบบนี้นะคะโดยที่เข่าข้างหน้าไม่เลยปลายเท้าเข่านี้ก็จะใกล้ๆพื้นและยืดขึ้นแต่เวลาที่ยืดให้เกร็งก้นกับเกร็งต้นขาด้วยนะคะเวลาทำท่านี้บีบเอวไปด้วย1ทำต่อเนื่องนะคะทั้งขวาและซ้ายจากนั้นนะคะเราก็เปลี่ยนเป็นโยกน้ำหนักนะคะขวาซ้ายจากนั้นใช้มือด้วยนะคะลงขึ้นเป็นการดิช่วงตัวให้หน้าท้องได้ออกกำลังนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าเราต้องมีพวก stretch หมายความว่าให้กล้ามเนื้อเราได้ยืดได้ผ่อนคลายด้วยในระหว่างเซตที่เราทำนะคะวันนี้ก็3ท่าง่ายๆก่อนนะคะลองทำดูที่บ้าน